มันจำเป็นต้องพยุงตัวเองอยู่แล้วอะค่ะโอเคเข้าใจต้องการช่วยคอก่อนเนาะค่ะโอเคสังเกตนะค่ะสังเกตนี่ดีหายใจว่าเดี๋ยวผมไปทางนอกนิดนึงก่อนค่ะตั้งมือก่อนเนาะมาดูสิเหยียบหลังเท้าผมเหยียบขอโทษค่ะขอโทษค่ะแค่นี้ท่านี้ท่านผมต้องการใช้ถุงนี้ค่ะเห็นไหมมาแล้วนั่งสบายหายใจลึกๆดูคอจะคลายนะจะปึ๊บนี่ทีหนึ่งปึ๊บนี่เริ่มหายใจหายใจวะเรื่องหายใจในเรื่องสำคัญ
เข้าจังหวะเนี่ยหายใจเชื่อมโยงเอาไว้ครับยอมปึ๊บนี่เนี่ยนั่งสบายรู้จะเบาหัวรู้คอจะหายคอหลายใหญ่คอนี่นี่ปึ๊บสบายอะไรตรงนี้ปึ๊บตึ๊ด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 ปึ๊บปึ๊บนี่ทำไมปล่อยตกให้สบายปึ๊บหลังสบายเลยตรงนี้หลังโทษครับปึ๊บทีหนึ่งนี่แน่เป็นไงหมดไหมคอทำเองเป็นไงครับดูมีปัญหาหมดไหมก็เบาในความกลัวเบาอยู่ค่ะพูดใหม่เบาอยู่ค่ะในความกลัวก็เบาอยู่ค่ะความกลัวกลัวสิคะเพราะต้นคอมันมีคอเดียวค่ะแล้วมันมีหินมันมีหินปูนเกาะอยู่ด้วยเมื่อกี้ผมทำเจ็บไหมเจ็บค่ะเจ็บเนาะแต่ตอนนี้หายใจหรือยังตอนนี้ก็ดีอะค่ะดีเนาะสบายคอแล้วนะปกติยังคอปกติไหมก็เห็นใจเพราะเดิมมันขยับปุ๊บมันโหมีเสียวซ่านปกติขยับมันจะดังกึก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 ค่ะแต่ตอนนี้กึกกึกไม่มีเสียงเย็ดเย็ดไม่มีอะก็แปลว่าโอเคแล้วเนาะเอาละนี่คือคอเฉยก็ไม่แค่นี้ขยับตัวต้องระวังถูกต้องครับดีมากครับต้นคอสายนะกระดูกคุณก็มีอยู่แค่นี้ทั้งนั้นใช่ไหมตอนนี้เริ่มปวดตรงนี้ปวดด้วยเหรอตอนนี้เริ่มปวดลงมาตรงนี้ค่ะโอเคเอาดูนะจะหายปวดนะมือผมพอเราสัมผัสปุ๊บจะหายเลยสังเกตให้ดีๆครับจริงไม่จริงสังเกตเหมือนสบายพลาดโทษครับมีไหมบินเลยบินเหมือนนกเลยบินหลาเลยคล่องเลยดีค่ะอาจารย์อันเนี้ยมันอันนี้มันเป็นเรื้อรังมาแต่เด็กค่ะที่มันจะชนถูกจะปวดอันนี้ก็เป็นเรื้อรังมาแต่เด็กตอนนี้สบายไหมล่ะไม่รู้เนาะถ้าสองมือเปล่าเนาะค่ะรู้จักกับผมได้ไงเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนที่เมื่อกี้เบอร์12เนี่ยเขาบอกเขาจะมาก็เลยขอตามเขามาค่ะเนอะโอเคก็ถือว่าได้รับประโยชน์เนาะค่ะอาจารย์ผมเคยได้ค่ะวดทั้งหมดมีภาษาผมเป็นภาษารวมเอาให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองหายไปกี่เปอร์เซ็นต์50 60น่าจะได้ค่ะอาจารย์60เหลือจาก100นะค่ะพอใจไหมล่ะพอใจระดับหนึ่งค่ะอาจารย์ไม่อยากโกหกถ้าลงเหลืออยู่ก็หาโอกาสมาพักหนึ่งวันประมาณนั้นจะได้รู้ตัวชัดเจน